วัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับ Have a Nice Day นะคะกับเช้าวันศุกร์ค่ะ13มีนาคมนะคะวันนี้เรื่องแน่นไปหมดเลยเพราะฉะนั้นต้องรีบ ครับก็วันนี้เรามีทั้งศึกลีกฟุตบอลดิวิชั่น2ที่ยังตกค้างอยู่ที่เราจะไม่นำเสนออีก2โซนพร้อมกับการเปิดตัวของสโมสรปัตตานี FC แล้วก็แน่นอนครับเมื่อนัดกลางสัปดาห์มีศึกดิวิชั่น1และเป็นการเจอกันของบิ๊กแมตช์เมื่อจ่าฝูงเปิดบ้านพบกับรองจ่าฝูงใครชนะหมายถึงการขึ้นครองตำแหน่งจ่าฝูงก่อนที่จะพักเบรกเพราะฉะนั้นถือว่าน่าติดตามมากครับเราไปเริ่มที่ลีกดิวิชั่น2โซนภาคเหนือกันก่อนเลยครับไปดูคู่แรกพิษณุโลก FC ครับในชุดสีม่วงเปิดบ้านพบกับแพร่ยูไนเต็ดถือว่าเป็นบอลถูกคู่ครับเพราะว่าสู้กันสนุกครึ่งแรกเสมอกัน 0-0 ครึ่งหลังเป็นเจ้าบ้านครับที่ได้ประตูเมื่อที่วาโชคสุวีภูลาภกระโดดบ่งตุ้มตะข่ายนาทีที่66แล้วก็เป็นประตูชัยครับให้พิษณุโลกเอาชนะได้แล้วก็ขยับขึ้นมาเกาะในกลุ่มผู้นำมาที่คู่ของกำแพงเพชร FC นะคะในชุดสีฟ้าค่ะพบกับน้องใหม่ตากซิตี้ค่ะเจ้าบ้านนั้นก็โดนทีมเยือนเปิดเกมรุกเข้าใส่แบบไม่กลัวนะคะทำให้เอ็นจิปอนผู้รักษาประตูเจ้าถิ่นเนี่ยต้องออกแรงเซฟลูกยิงหลายครั้งค่ะครึ่งแรกเสมอกัน 0-0 นะคะแฟนบอลของตากซิตี้เนี่ยตามมาเชียร์ด้วยนะคะต้องบอกนะคะใครไปกำแพงเพชรอย่าลืมไปกินก๋วยเตี๋ยวในเมือง อร่อยมากเลยนะคะครึ่งหลังค่ะเจ้าบ้านพอจะมีโอกาสยิงนะคะแต่ว่าจังหวะนั้นก็ไม่คมพอจบเกมเสมอกันไป 0-0 ค่ะไปดูอีกคู่หนึ่งนะคะก็เป็นลพบุรี FC ค่ะรับการเยือนของทีมรถม้ามรกตลำปาง FC ค่ะครึ่งแรกยังเสมอกัน 0-0 นะคะครึ่งหลังลำปางในชุดสีแดงค่ะได้ประตูขึ้นนำจากการยิงเฉียบคมของสารันสีเดชนะคะในนาทีที่50ค่ะช่วงนี้อาจจะฟิตสมบูรณ์แล้วนะคะต่อมาค่ะลำปางก็ได้แต่จุดโทษแล้วก็เป็นวรเวชจันทร์ไทยกองหน้าจอมเก๋ายิงไม่พลาดลำปางนำ 2-0 ค่ะเกมของเจ้าถิ่นเนี่ยยังรวนไม่หายค่ะก็เลยโดนเจนรงวงน้อยหลอกล่อเข้าไปยิงได้อีก1ประตูนะคะแฟนบอลลำปางที่ล่องลงมาถึงลพบุรีบอกว่าได้เฮจนคุ้มค่าเดินทางเลยนะคะและก่อนหมดเวลาค่ะเป็นกฤษดานาคพันธ์ค่ะยิงจุดโทษให้เจ้าบ้านตีไข่แตกได้นะคะจบเกมเป็นลพบุรีค่ะพ่ายคาหลัง1ประตูต่อ3ค่ะครับไปต่อที่จ่าฝูงเชียงรายซิตี้ในชุดสีแดงเปิดบ้านต้อนรับสิงห์บุรี FC ครับนาทีที่24นัทวัฒน์วงประเสริฐก็ยิงให้เจ้าถิ่นนำก่อน 1-0 มงยิงโอ้โหยิงแรงๆเลยนะครับเต็มเท้าเลยดังนั้นนาทีที่28ครับอนาบี้วิกเตอร์จี้บอลเข้าประตูให้เชียงรายนำเป็น 2-0 แฟนบอลเจ้าบ้านก็คึกครื้นเลยทีเดียวหลังนาทีที่37อนุสรเขียวชูมงบอลลงพื้นรอดตัวโกให้เชียงรายนำเป็น 3-0 ครับเพราะว่าแฟนบอลช้างศึกมังรายมากันแน่นครึ่งหลังชยานนท์คำแก่นแก้ตัวยิงจุดโทษไม่เข้าในช่วงต้นเกมด้วยการซัดไกลเข้าประตูให้เชียงรายนำเป็น 4-0 แล้วก็เป็นชลวิทย์คนึงคิดยิงปิดท้ายให้เชียงรายซิตี้เอาชนะสิงห์บุรีไปขาดรอย5ประตูต่อ0ครับทำให้หลังเตะมา4นัดเชียงรายซิตี้มี8คะแนนครับแต่ว่ายังไม่หนีไปไหนไกลเพราะว่ายังเท่ากับลำปางพิษณุโลกลำพูนที่มี8คะแนนเท่ากันโอ้โหสู้กันสนุกทีเดียวใช่ค่ะนะคะส่วนภาคเหนือเนี่ยก็ทุกปีก็จะมีถึงแม้ว่าทีมใหญ่เนี่ยจะเลื่อนขึ้นไปสู่ดิวิชั่นหนึ่งแล้วแต่ก็จะมีทีมใหม่ที่ตามขึ้นมาใช่ครับแล้วก็พะเยามี7คะแนนเพชรบูรณ์6คะแนนแล้วก็แพร่มี5คะแนนไล่ตามมาติดๆครับเราไปดูโซนกรุงเทพและภาคกลางกันต่อครับไปดูศึก2สถาบัน เมื่อมอรังสิตครับเปิดบ้านพบกับอาแบกครับที่ปีนี้ได้ทีมราชบุรีมิตรผลของเสี่ยฟลุ๊กมาเป็นพันธมิตรทีมเยือนในชุดเสื้อสีส้มเกือบได้ประตูเมื่อยิงบอลชนคานกระเด้งตัวมาชนโกเจ้าบ้านแต่ว่าโชคไม่ดีกระเด้งบอลข้ามบอลกระเด้งข้ามคานออกไปครึ่งหลังเจ้าถิ่นเป็นฝ่ายได้ประตูครับจากการหม่งของโจเซฟอาเมนโยจบเกมก็เป็นบอรังสิตชนะอาแบกไป1ประตูต่อ0ไปดูคู่ต่อมาครับสุรกรยูไนเต็ดจ่าฝูงเปิดบ้านพบกับทีมบ๊วยปลวกแดงระยองยูไนเต็ดเจ้าถิ่นในชุดสีน้ำเงินครับเหนือกว่าทีมเยือนเยอะเป็นฝ่ายบุกยิงประตูเข้าใส่ปลวกแดงที่สู้ไม่ได้ครึ่งแรกนี้เจ้าถิ่นนำไปก่อนถึง3ประตูต่อ0ครึ่งหลังเกมยังคงเหมือนเดิมครับแล้วก็เป็นเจ้าถิ่นยิงมาได้เพิ่มอีก3ประตูขณะที่ปลวกแดงยิงตีไข่แตกได้1ประตูครับจบเกมสุรินทร์ยูไนเต็ดเอาชนะปลวกแดงระยองยูไนเต็ดไปท่วมท้น6ประตูต่อ1ครองจ่าฝูงต่อไปครับเตะ10นัดมี10คะแนนนำหน้ามอเกษมบัณฑิตทีมอันดับ2อยู่1คะแนนเท่านั้นเองในโซนกรุงเทพและภาคกลางเนี่ยก็จะเป็นทีมที่เป็นสถาบันเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกษมบัณฑิตเกษตรศาสตร์นอร์ทกรุงเทพมอรังสิตจามจุรีโดม FC อย่างที่บอกใช่ค่ะโซนนี้ก็จะมีการจัดการแข่งขันวันจันทร์กับหรือว่าเย็นวันศุกร์ด้วยนะคะเรื่องนอกจากเรื่องของเกมไฮไลท์แล้วนะคะทีมอื่นๆเนี่ยเขาเปิดตัวกันไปหมดแล้วนะคะแต่ทีมที่เรียกว่ามีความหวังของโซนภาคใต้ในฤดูกาลนี้ก็คือทีม
ปืนใหญ่ลังกาสุกะปัตตานี FC บอกขอมาเปิดเอาก่อนที่จะเปิดบ้านละกันนะคะในนัดที่2ซึ่งถือว่าเป็นนัดสำคัญของเขาทีเดียวค่ะไปดูบรรยากาศงานเปิดตัวของปัตตานีกันนะคะเริ่มด้วยภาพนี้เลยค่ะเห็นไหมคะน่าทานไหมเนี่ยอาหารเนี่ยงานนี้จัดขึ้นที่โรงแรมพักลูแอนรีสอร์ทนะคะโดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีค่ะท่านวีรพงษ์แก้วสุวรรณมาร่วมแสดงความยินดีกับสโมสรปัตตานี FC ด้วยนะคะซึ่งฤดูกาลนี้บอกว่าเตรียมตัวมาพร้อมมากค่ะและท่านประธานสโมสรก็คือคุณเศษเอายุฟรีเนี่ยประกาศบอกว่าปีนี้ปัตตานีจะต้องเลื่อนชั้นไปดิวิชั่น1ให้ได้เพื่อนำความสุขมาให้ชาวจังหวัดปัตตานีสักทีนะคะโดยงบประมาณตั้งไว้สูงถึง13 ล้านบาทกว่านะคะบอกว่ามากกว่าทุกๆปีเลยส่วนในเรื่องของทีมจะตกอยู่ในความรับผิดชอบของคนนี้ค่ะโค้ชล็อตสาธิตเบนโซนะคะซึ่งซุ่มเตรียมทีมมาถึง3เดือนค่ะแล้วขุมกำลังนักเตะใหม่ๆที่เข้ามาเสริมทีมนี้ก็มาจากหลากหลายสโมสรเลยนะคะมาทั้งจากโซนภาคใต้เองแล้วก็ไปเอามาจากโซนอีสานด้วยก็ทั้งหมดเนี่ยถือว่าเป็นความหวังสำคัญที่จะมาช่วยกันสร้างผลงานที่ดีแล้วก็นำปืนใหญ่ลังกาสุกะไปให้ถึงเป้าหมายให้ได้นะคะสำหรับนัดแรกที่ออกไปเยือนสุราษฎร์ FC นั้นนะคะปัตตานีเนี่ยเก็บมาได้แต้มนะคะเสมอกันไป 0-0 แต่ว่านัดสำคัญของเขาเนี่ยก็คือวันอาทิตย์ที่15มีนาคมนี้นะคะจะเปิดบ้านนัดแรกค่ะจะเจอกับหมอผีสตูลยูไนเต็ดซึ่งเป็นรองแชมป์ปีที่แล้วนะคะที่เดอะเรนโบว์สเตเดียมเวลา 16:30 นะคะเพราะฉะนั้นแฟนปัตตานีหรือว่าสาวกของปัตตานีอย่าพลาดค่ะนัดนี้ไปช่วยกันเชียร์ครับถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์ของโซนภาคใต้เลยจริงๆนะครับผมก็ปัตตานีปีนี้ก็ทำเปิดตัวได้น่ารักดีนะคะถึงจะไม่ใหญ่ยังงานไม่ใหญ่โตแต่ก็มีความก็สื่อมวลชนไปบอกว่าอบอุ่นมากเลยรับการต้อนรับจากทีมปัตตานีอาหารอร่อยมากนะครับส่วนศึกดิวิชั่น1มีเตะนัดกลางสัปดาห์เมื่อวันพุธที่ผ่านมาแล้วก็มีคู่บิ๊กแมตช์ครับเมื่ออ่างทอง FC ซึ่งเป็นจ่าฝูงเปิดบ้านพบกับเพื่อนตำรวจรองจ่าฝูงซึ่งมีคะแนนห่างเพียง2คะแนนเท่านั้นเองก็นั่นหมายถึงว่าถ้าอ่างทองชนะก็จะหนีห่างไปแต่ถ้าอ่างทองเกิดแพ้เพื่อนตำรวจก็จะครองจ่าฝูงแทนครับเราไปดูไฮไลท์ศึกบิ๊กแมตช์ของศึกดิวิชั่น1กันนะครับเจ้าทีมอ่างทองลงสนามในชุดสีเหลืองครับเกมนี้ทีมเยือนส่งรีซอร์สเพื่อนทีมไทยลงเป็นนักเตะตัวจริงด้วยครับแล้วก็รีซอร์สมีโอกาสสับไกลจังหวะนี้แต่ว่ายิงเบาไปครับข้อมือศิรชัดปีดาบุญครับครึ่งแรกเสมอกัน 0-0 ครึ่งหลังทีที่59กองหลังอ่างทองพลาดครับจังหวะนี้ไม่เข้าใจกันเลยโดนปกกล้าวอันนันต์วิ่งสปีดเข้าไปฉกบอลแล้วก็ยิงผ่านมือผู้รักษาประตูเข้าไปให้เพื่อนตำรวจนำ 1-0อ่างทองเกือบยิงตีเสมอได้ครับจากการยิงลูกไกลของวิศนุพันนาศรีแต่ว่าข้ามคานไปนิดเดียวเท่านั้นเองท้ายเกมครับสุชาติสาลีพิมพ์เปิดบอลใส่พานให้ประกรณ์เปรมพักยิงจ่อๆแต่ว่ายิงหลุดออกนอกกรอบครับจบเกมอ่างทองพ่ายไปครับ 0-1 ทำให้ตำรวจขึ้นครองจ่าฝูงแทนครับมีเสถียรภาพผู้จัดการทีมอ่างทองตำรวจนะครับวันนี้เล่นได้ดีจริงๆการผิดพลาดแค่ครั้งเดียวอ่างทองเนี่ยก็ทำให้ตำรวจได้ชัยชนะไปว่าวันนี้เป็นเกมที่ทั้ง2ทีมสู้กันได้สนุกมากจังหวะใครมีโอกาสก็ทำได้วันนี้ตำรวจฉกฉวยโอกาสได้ดีกว่าครับก็ยินดีด้วยอย่างวันนี้เนี่ยก็พักเล็กไปประมาณ3 อาทิตย์ครับแล้วก็ปล่อยให้เด็กกลับไปบ้านสัก 3-4 วันแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ครับท่านผู้จัดการทีต้องระวังสุขภาพด้วยนะคะอาจจะทำงานหนักไปซะหน่อยนะคะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยแม้ว่าจะแพ้ก็ยังยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะว่าต้องยอมรับว่าเพื่อนตำรวจก็เป็นทีมใหญ่จริงๆเล่นได้ดีกว่านะครับยังไม่หมดแค่นี้นะครับเพราะว่ายังมีอีกหลายคู่เลยทีเดียวซึ่งวันนี้เวลาไม่พอเอาเป็นว่าวันจันทร์เราจะสรุปด้วยค่ะเพราะว่าดิวิชั่น1เนี่ยก็จะหยุดถึง3สัปดาห์อย่างที่คุณแบทพูดเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาดูกันว่าหลังจากไป5นัดเนี่ยผลงานของพวกน้องใหม่นะคะที่ขึ้นไปหรือว่าพวกพี่ใหญ่ที่ลงมาเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ